สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์สโมสรนะครับได้ออกมาประกาศยืนยันนะครับเกี่ยวกับนักเตะที่จะใช้พบกับบีเอลเรียลในนัดชิงยูโรปาลีกนะครับมี26ผู้เล่นด้วยกันนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อแล้วก็มารับชมภาพการเดินทางกันด้วยนะครับอ่ะก็มีใครบ้างเรียงตามที่เว็บไซต์ให้มานะครับเอาตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูมี4คนด้วยกันนะครับก็คือเดเคอาร์ดีโน่นะครับมีลีแกรนมีนาธานบิชอปนะฮะนี่คือ4คนนะครับแนวรับเนี่ยมีอิริกบายี้มีลินเดนเลิฟมีแฮนเล่แบ็กไวมีลุคชอมีอเล็กเตอริสตัวเซเบ้วันวิซาก้าเป็นดอนวิลเลียมนะครับซึ่งมีรายชื่อของแบ็กไวนะครับติดไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ทราบนะครับว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นไหมนะฮะในเกมนัดนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีรายชื่อไปด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะฮะส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับมีอามัดเดียโลมีบรูโน่มีเฟสมีเดนเน่เจมมีฮวนมาต้ามีมาติดมีแม็กโทมานีบ็อกบาตอนนี้ฟันเดอร์เบกนะครับครบชุดนะครับแล้วก็กองหน้านะครับหรือว่าตัวรุกนะครับจะมีคาวานี่มีเอลังก้ามีเมสันกรีนวูดมีแรดฟอร์ดแล้วก็โชล่าโชเรทิเล่และนี่คือ26ผู้เล่นนะครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมานะครับเรามารับชมภาพการเดินทางกันหน่อยนะครับก็มีการปล่อยกันออกมานะครับก็ไปรับชมในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรกันได้นะครับก็มีรูปของปอบ็อกบานะครับมีดีเดนเลิฟนะฮะมีโอเล่นะลุคชอนะครับดาริเฟเชอร์ก็เดินทางไปด้วยนะครับนะก็ดาริเฟเชอร์เนี่ยจะเข้าออกกับแคมป์การฝึกซ้อมของผู้เล่นชุดแรกอยู่แล้วนะครับนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับแล้วก็ทางอิลิทบายี่นะครับใส่แว่นมาสุดเท่เลยนะครับโชราโชเลทิเล่นะครับแล้วก็เมสันกรีนบูธนะครับวอนมาต้านะครับแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยเดินทางมาด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะฮะแล้วก็มาคาร์ดฟอร์ดนะครับมีดีนเฮนเดอร์สันนะครับเลกเตอริสนะฮะแล้วก็อักเซลโทนเซเบ้มีเฟรดนะครับมีเดเคอาร์นะเดนนิสเจมส์นะครับเดนนิสเจมส์แล้วก็บรูโน่กลับทางอามัดเดียโลนะครับนี่ครับมาติดมาครบชุดนะครับภาพการเดินทางมีฮวนมาต้านะครับตามนี้นะจริงๆเนี่ยครับเขาบอกว่ามีป่าไปด้วยนะครับก็จริงๆนะฮะภาพก็ป่าเดินทางไปด้วยนะครับจริงๆเห็นว่าน่าจะมีเดวิดกิลด้วยนะผมเห็นผ่านแวบๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอเทนี่อิลันก้านะครับโอเคครับนี่ครับไปฟินแลนด์คาโบเล่นี่ครับนี่สองคนนี้ครับเดวิดกิลแล้วก็เซอร์เล็กคูสันนะครับโอ้โหแบบบอร์ดระดับทรงของเราแล้วก็ผู้จัดการทีมของเราระดับตำนานนะครับบักบานะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็ไปรับชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับใน Twitter หรือว่าเว็บไซต์ยังเป็นทางการของทางสโมสรนะครับแล้วก็จะมีพวกคลิปวิดีโอมีรายละเอียดอะไรต่างๆให้เราได้อ่านกันนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะมากันที่กระแสแรกกันดับต่อเนื่องครับก็คือเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับมีรายงานออกมาจากเดลี่เทเลกราฟนะฮะสื่อชื่อดังของอังกฤษครับเป็นสื่อระดับแบบแถวหน้าที่น่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะครับเขามีการรายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการวางจาดอนซานโชขึ้นมาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เรื่องนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยไปเคลียร์เรื่องของตัวเลือกในตำแหน่งแนวรับนะฮะโดยการต่อสัญญาลิกบายี่ไปนะครับก็เลยลดความสนใจแนวรับลงมานะครับรวมทั้งตำแหน่งกองหน้าแมนยูก็ไปต่อสัญญาคาวานี่ไปมันก็เลยลดความสนใจตำแหน่งกองหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายที่แมนยูเตรียมเดินหน้ามากที่สุดในตอนนี้ก็กลับมาเป็นจาดอนซานโชอีกครั้งครับซึ่งเชื่อกันว่าราคาค่าตัวก็น่าจะลดลงมาอย่างที่ว่ากันไปครับประมาณ70-80ล้านปอนด์ได้จากซัมเมอร์ก่อนที่
อยู่ในราคา100กว่าล้านนะครับนั่นคือการการันตีจากทาง Daily Telegraph นะฮะสื่อทางของอังกฤษนะครับนอกจากนี้ Telegraph เนี่ยยังได้มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่านักเตะอีกหนึ่งรายที่แมนยูก็ลิสต์รายชื่อเหมือนกันพร้อมๆกับเจดอนซานโชก็คือแจ็คกิลลิสของวิลล่านั่นเองนะครับนักเตะรายนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นแมนยูนะครับในยามที่ต้องปะทะกันนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในแคมป์ทีมชาติที่มีนักเตะแมนยูเนี่ยไปร่วมทีมชาติอังกฤษด้วยเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับสนิทกันกับนักเตะบางรายของแมนยูที่เป็นสัญชาติเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ว่ากันว่าค่าธรรมเนียมต่างๆค่าตัวต่างๆก็น่าจะคล้ายๆกับเจดอนซานโชนะครับนั่นคือการเล่นข่าวจากเทเลกราฟเรื่องของลิสต์รายชื่อ2คนนี้กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอลุ้นกันนะฮะค่าตัวไล่เรียกกันเลยครับ 70-80 ล้านปอนด์ไม่เกิน90ล้านปอนด์แล้วกันนะครับเรามาดูข้อมูลฝั่งของสกายสปอร์ตกันบ้างนะครับสกายสปอร์ตเนี่ยมองว่าตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นปัญหาของแมนยูมาหลายซีซั่นแล้วนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเสริมแฮร์รี่แม็กไวร์เข้ามาครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยยังไม่สามารถหาคนที่เข้าขากับแฮร์รี่แม็กไวร์ได้เลยแบบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สกายสปอร์ตมองว่าเป็นตำแหน่งที่แมนยูก็กำลังพิจารณาแก้ไขด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งจะเป็นใครนะครับเรายังตอบไม่ได้ลิสต์รายชื่อหลักๆมี3คนนะครับก็คือมีวารานมีเปาโตเรสแล้วก็ชูคุนเน่ที่ข่าวหนักสุดๆนะครับส่วนประเด็นที่2ที่สกายสปอร์ตเล่นกันออกมานะครับเขาบอกว่านอกเหนือจากนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์ก็อาจจะมีการพิจารณาการซื้อเข้ามาก็ได้เพราะว่าเราทราบกันดีว่ามิดฟิลด์ตัวกลางของเรายังไม่แน่นหนามากพอนะครับก็อาจจะดึงเข้ามาเพื่อลดภาระแนวรุกที่ต้องลงมาช่วยเกมรับทำนองนั้นนะครับโดยที่ไม่ให้เกมรุกเนี่ยมาพะวงแนวรับมากเกินไปแล้วก็เล่นแบบอิสระนะครับเล่นแบบอิสระโดยที่ตามสบายเลยครับอยากสร้างสรรค์เกมก็สร้างสรรค์ไปนะครับโดยเดี๋ยวมีพวกมิดฟิลด์เชิงรับเนี่ยมาตัดเกมให้มาสกรีนให้นะครับมาคุมตรงกลางให้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยมันก็ช่วยยกระดับเกมรับให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเสริมเซนเตอร์เข้ามามากมายก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับสิ่งที่แมนยูต้องแก้ไขครับสกายสปอร์ตบอกว่ามี3เรื่องหลักๆครับก็คืออนาคตของปอบ็อกบาครับบ็อกบาเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องเคลียร์เกี่ยวกับปัญหานี้โดยเร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี่คือเรื่องยากของแมนยูด้วยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ครับก็คือแมนยูต้องเคลียร์เกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ตอนนี้เราต้องมาเลือกกันครับว่าใครควรอยู่ใครควรไปหรือว่าจะอยู่ทั้งคู่นะครับนี่คือปัญหาที่2ปัญหาที่3ครับก็คือเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเจสซี่ลินการ์ดนะครับแมนยูจะปล่อยแบบถาวรหรือเปล่าหรือว่าเก็บเอาไว้ใช้งานเองเพราะว่าลินการ์ดเนี่ยปล่อยยืมตัวผลงานดีนะครับทางโอเล่เองก็กำลังสับสนอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์เกี่ยวกับลินการ์ดนี่คือ3ปัญหาที่แมนยูกำลังคิดหนักแล้วก็ต้องการแก้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสกายสปอร์ตเนี่ยยังได้มีการเคาะในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินของแมนยูครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ต้องการช็อปหนักแล้วแหละแต่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด19หนักมากๆทำให้การเงินของแต่ละสโมสรเนี่ยมีปัญหารวมทั้งแมนยูด้วยแต่จากซัมเมอร์ก่อนจนถึงณปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเงินของแมนยูดีขึ้นแล้วนะครับแต่สกายสปอร์ตมองว่าการเงินของแมนยูก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนักสักเท่าไหร่คืออาจจะดีขึ้นแหละแต่ว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่ยากลำบากอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าการทุ่มซื้อนักเตะเนี่ยน่าจะไม่ใช่การทุ่มมหาศาลแบบเงินสดนะครับอย่างเช่นเราไปซื้อแฮร์รี่เคนเราจ่าย150ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูจะไม่จ่ายเป๊ะๆนะครับแมนยูจะไม่จ่ายเงินสดแบบ150ล้านปอนด์อย่างแน่นอนอาจจะเป็นการแบ่งจ่าย3งวดกันไป4งวดกันไปนะครับหรือแบ่งจ่ายแบบ30 60ล้านปอนด์อย่างนี้นะครับเหมือนที่แมนยูเคยทำกับไปหลายเดียวที่ผ่านมานะครับนี่คือมุมมองของสกายสปอร์ตนะครับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจจากสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับส่วนประเด็นออกมาอีกจาก The Independent สื่อนี้ก็เป็นสื่อดังเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ข่าวนักข่าวดังๆหรือว่าสื่อดังๆเนี่ยการันตีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับนะมีทั้ง Telegraph มีทั้งสกายสปอร์ตเลยนะครับจาก2ข่าวที่ผ่านมาแล้วก็
สำหรับข่าวนี้ครับ The Independent เนี่ยก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งมีปลายทางในเรื่องของการย้ายทีมที่ชัดเจนมากนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็มี3ทีมหลักๆที่ให้ความสนใจก็คือแมนยูซิตี้แล้วก็สเปอร์เนี่ยนะครับซึ่งการย้ายเนี่ยแน่นอนครับว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทาง The Independent เนี่ยได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเดเนียลเลวีซึ่งเป็นประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยที่ไม่ต้องการปล่อยเคนออกจากทีมเนี่ยโอเคอาจจะไม่ยอมปล่อยแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาในราคาที่วิเศษจริงๆนะครับพิเศษจริงๆเนี่ยในราคาประมาณ200ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีการปล่อยออกจากทีมได้เหมือนกันนะครับหรือว่ายอมคุยกันแบบง่ายๆนั่นแหละนะฮะต้องเป็นราคาที่แบบสร้างสถิติเรื่องของการย้ายทีมเท่านั้นนะครับถึงทางสเปอร์จะยอมปล่อยนะครับสำหรับดีลของแฮร์รี่เคนโอ้โห200ล้านปอนด์เนี่ยให้คิดกันง่ายๆครับมันยากเลยครับซึ่งแมนยูเนี่ยจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายล่ะแค่จะรอซานโชแมนยูยังต่อแล้วต่ออีกเลยนะครับไปซื้อแฮร์รี่เคน200ล้านปอนด์เนี่ยยากสุดๆนะครับไหนจะมีภาระเกี่ยวกับการจ่ายค่าเหนื่อยแต่ละซีซั่นภายในทีมอีกมันก็หนักพอแล้วนะครับการไปทุ่มซื้อเคน200ล้านปอนด์นะครับบวกกับค่าเหนื่อยระดับสูงราวๆสัก 3-4 แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าแมนยูน่าจะถอยครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเอาแล้วนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะชอบมากก็ตามนะครับอยากได้มากก็ตามแต่ว่าราคานี้ไม่ไหวนะก็รอดูกันนะครับเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ยากมากๆนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของทาง Kingsley Coman นะครับสำหรับแนวรุกของ Bayern Munich รายนี้ครับได้มีการไปร่วมงานกับ Pini Sarvi ครับซึ่งเป็นซุปเปอร์เอเจนต์คนดังนะครับซึ่งโกมองเนี่ยจะให้ Pini Sarvi เนี่ยเข้ามาดูแลผลประโยชน์เรื่องของการย้ายทีมต่างๆนะครับซึ่งสิ่งนี้มันสามารถสื่อไปได้ว่าหรือว่า Kingsley Coman เนี่ยต้องการย้ายทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์หลังจากเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันไม่คืบหน้าซึ่งทาง Kingsley Coman เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมันก็เลยอาจจะเชื่อมโยงไปเรื่องของการย้ายทีมมาแมนยูด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในกรณีนี้ครับมันมีกรณีตัวอย่างนะครับก็คือเดวิดอาราบาครับที่ไปใช้งานปีนิซาวีนะครับเข้ามาเป็นเอเจนต์คนใหม่แล้วก็เดวิดอาราบาก็ได้ผลประโยชน์อย่างที่เขาต้องการก็คือการย้ายไปเรอัลมาดริดนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับก็ติดตามมาดูครับอาจจะไม่ใช่เชื่อมโยงกับแมนยูโดยตรงแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคิงส์ลีย์โกมองก็ถือว่าเป็นลิสต์รายชื่อของแมนยูตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายครับเรามาดูเรื่องราวของเอโทนี่อิลังกานะครับก็เป็นรีแอคชั่นระหว่างเกมนะครับที่เราพบกับบูมนั่นแหละนะฮะเป็นการตัดสินใจของเอโทนี่อิลังกาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็มันทำให้โอเลกุนาโซชาเนี่ยถึงกับโวยวายนะครับนะแล้วก็มีการชี้นิ้วไปที่บริเวณศีรษะเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคิดเยอะๆหน่อยนะครับอย่าตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะครับมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการเข้าทำนะครับมันเป็นจังหวะที่แอนโทนีอลันกาเนี่ยยิงนอกกรอบนะฮะในนาทีที่85อย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับตามภาพนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับยิงออกไปไกลเยอะเลยนะครับซึ่งให้ดูมุมมองนี้ก่อนนะครับมุมมองเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายครับที่อิลันกาควรที่จะจ่ายนะครับถึงแม้ว่าจะยิงอ่ะคุณก็ต้องยิงให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับยิงอย่างน้อยเนี่ยมันก็เข้ากรอบหน่อยแหละแต่ว่านี้ยิงออกไปมันทำให้เปลืองเรื่องของโอกาสการเข้าทำนะครับแล้วก็นี่ครับโอเล่ก็พยายามชี้เลยครับว่าให้คิดเยอะๆนะครับแล้วก็ให้เล่นแบบใจเย็นๆนะครับใจเย็นอย่ารีบร้อนนะครับแล้วก็นี่ครับแอนโทนีอลันกาก็มาขอโทษเพื่อนด้วยนะครับก็ขอโทษเบนนอตวิลเลียมที่เติมแล้วก็มีพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับประมาณ 3-4 คนนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์แหละนะครับที่เจ้าตัวต้องปรับปรุงแล้วก็มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับกับดาวรุ่งทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในวิธีการต่างๆนะครับรวมทั้งจังหวะสุดท้ายนี่แหละที่ดาวรุ่งมักจะมีปัญหาเป็นประจำเรื่องของการตัดสินใจก็ให้โอกาสกันต่อไปครับก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เนาะนะฮะก็แฟนบอลเข้าใจอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ